บไม่ทราบค่ะไม่รู้ครับเอาล่ะครับใช่ที่เป็นเหม็นนะครับรู้จักข่าวไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเลยครับข่าวเหรอครับใช่ก้อนเมฆหรือเปล่าครับเหมือนไอ้ข่าวหรือเปล่าคะไม่ครับคือพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์นะครับซึ่งจะสามารถฝากไฟล์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์งานของเรานะครับทางข่าวจะรู้จักครับถ้าจะไม่มากทางข่าวเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเป็นข่าวเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราเก็บข้อมูลออนไลน์แล้วก็สามารถเก็บข้อมูลนั้นกลับใช้งานได้ข่าวก็คือส่วนที่เราใช้จะเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตครับสำหรับผมเพราะว่าที่ผมใช้ก็คือเป็นของ Google Drive ครับแล้วก็จะมีของตัวที่มหาลัยของราชภัฏเลยให้ไว้ก็จะมีข่าวเหมือนกันครับว่าไอ้เก็บข้อมูลเก็บไฟล์ของเราได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินกับการที่จะต้องไปเช่าตัวเซิร์ฟเวอร์ของหน้าเว็บอื่นเลยครับครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือข่าวข่าวคือบริการฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ตผ่านให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเราสามารถใช้ไฟล์ที่เราฝากไว้ได้ทุกที่บนทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตรู้บ้างนิดหน่อยครับเหมือนกับเก็บตัวฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ตที่จะไม่ต้องพกพาแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ขอแค่มีเน็ตก็จะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ทุกเวลาพื้นที่ที่ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลมีทั้งเสียค่าบริการและไม่เสียค่าบริการระบบที่ให้บริการรับฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานจะต้องฝากไฟล์เข้าไปและจะอัพขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเป็นการฝากไฟล์ออนไลน์คือระบบข่าวครับเป็นที่ที่สามารถจะเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเอาไว้ใช้ฝากไฟล์นะคะฝากไฟล์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อบริการที่ใช้หรือว่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์นะคะของผู้ให้บริการโดยที่ผู้ใช้บริการเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เองค่ะคือบริการฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกก็สามารถจัดการกับไฟล์เอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารของคุณเก็บไว้ได้